BMW M340i จัดเต็มเหมือนเคยนะครับก็มีตัวล้อแม็กตัวย่างตัวช่วงล่างโชว์คอยล์โอเวอร์นะครับมีชุดแต่งนะบรรจงใส่ของแต่งเหล่านี้ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะออกมาสวยงามรูปแบบไหนนะครับเพื่อนๆ Repower รับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมแย้มนะครับวันนี้เราอยู่กับช่อง Repower Thailand กันอีกครั้งครับก็อยู่กับรถ BMW M340i ตัว LCI นะครับขนาดตัวถัง G20 ก็ตัวแรงสายบีมเมอร์นะครับก็เข้ามาตกแต่งที่ Repower เนี่ยเป็นจำนวนมากมายเลยนะครับก็คันนี้อีกเช่นเคยนะครับจัดเต็มเหมือนเคยนะครับก็มีตัวล้อแม็กตัวย่างตัวช่วงล่างโชว์คอยล์โอเวอร์นะครับมีชุดแต่งนะมีลิ้นหน้ามีไซส์เกิร์ตมีดักเทลสปอยเลอร์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ BMW ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์3นะครับ 320D 330E M340i นะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับอยากตกแต่งในลักษณะแนวนี้วันนี้เรามาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คันนี้นะครับเน้นสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยนะครับก็เลือกเป็นล้อ Forge จาก Race นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Vogue Racing G025 นั่นเองนะครับสีแมตต์กันแบล็คนะครับก็จะเป็นสีเรียกว่าสีเทาด้านละกันด้านหน้าเนี่ยจะเป็นขนาด19กว้าง 8.5ยางเป็น235/40ขอบ19นะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นขนาด19/9.5นั่นเองนะครับก็ใส่ล้อหลังกว้างกว่านะครับเป็น Stagger Fitment นะครับส่วนยางหลังเนี่ยเลือกเป็น265/35R19เป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากยางสมรรถนะสูง UUHP อย่าง Michelin Pilot Sport 4S นั่นเองนะครับส่วนตัวช่วงล่างก็คันนี้นะครับเบื้องต้นจะเป็นช่วงล่าง M Adaptive ลูกค้าก็เลือกเป็น KWDDCปลั๊กแอนด์เฟรนะครับที่สามารถต่อปลั๊กโชคไฟฟ้าเดิมเข้ากับตัวโชคคอยล์โอเวอร์ของเคสอยู่ตัวนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นคอยล์โอเวอร์แน่นอนสามารถปรับโหลดจัดฟิตเมนต์นะครับแต่ยังคงสมรรถนะการขับขี่ที่ดีนะครับตามแบบฉบับของเคสอยู่และที่สำคัญเลยก็คือระบบ M Adaptive นะครับปรับช่วงล่างแข็งอ่อนเนี่ยตัวคอมฟอร์ตตัวสปอร์ตนะครับสามารถใช้เหมือนเดิมได้นั่นเองส่วนตัวชุดแต่งนะครับก็คันนี้เลือกเป็นชุดพาร์ทไรคาร์บอนนะครับก็จะมีลิ้นหน้าทรง MP นะครับหรือ Emperor นะครับมีไซส์เกิร์ตมีดักเทลสปอยเลอร์ก็จะเป็นทรง M3 G80 นั่นเองแล้วก็มีตัวแอนเทนนาทริมนะครับเป็นครอบตัวเสาสัญญาณรับวิทยุนะครับเป็นคาร์บอนเราบรรจงใส่ของแต่งเหล่านี้ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะออกมาสวยงามรูปแบบไหนนะครับเพื่อนๆ Repower รับชมกันได้เลยครับ